ทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment ปตท.โก๋แก่ยามาฮ่าแพนด้าฮอลิเดย์เสนอสวัสดีค่ะรายการเที่ยวละไมThailand Worldในครั้งนี้เป็นทริปพิเศษนะคะน้ำพึ่งรับอาสาพาสมาชิกทางบ้านบินลัดฟ้าจากประเทศไทยด้วยสายการบินรุกแอร์ซึ่งเป็นสายการบินเดียวที่จะบินตรงสู่ประเทศที่แสนสงบสุขซึ่งก็คือภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้านั่นเองค่ะและเมื่อเข้าเขตภูฏานก็จะเห็นทัศนียภาพของหุบเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะเทือกเขาหิมาลัยยอดขาวปกคลุมด้วยหิมะดูสิคะสวยจังเลยค่ะถึงแล้วค่ะภูฏานอุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ราวๆ7องศาเซลเซียสนี่ขนาดเป็นฤดูใบไม้ผลิของเขานะคะและดูสิพอลงจากเครื่องแต่ละคนก็สนุกสนานกันใหญ่เลยล่ะค่ะอาคารผู้โดยสารทั้งภายนอกและภายในต้องชมว่าสถาปัตยกรรมการออกแบบนั้นมีความเรียบง่ายงดงามและมีเอกลักษณ์ความเป็นชาติได้อย่างโดดเด่นทีเดียวค่ะและนี่ก็คือสนามบินพาโรนะคะพาโรแอร์พอร์ตค่ะซึ่งอยู่ในเมืองพาโรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตอนนี้ทุกคนเนี่ยคือได้กระเป๋ากันหมดแล้วนะคะเราก็จะเดินออกไปทางนี้เพื่อไปขึ้นรถบัสค่ะรถบัสนะคะของทัวร์เรามี3คันด้วยกันค่ะแต่ว่าน้ำพึ่งจะนั่งคันไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันนะคะว่าเอ๊ะตรงไหนจะสะดวกของเราที่เรานะคะจะขึ้นกันค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินทางประมาณ60กว่ากิโลนะคะเพื่อออกไปที่หมายแรกนี่อ้าวเฮลโหลหน่อยเลยการเดินทางไปเมืองต่างๆของที่นี่นะคะต้องเลาะเลี้ยวริมไหลเขาตลอดเส้นทางเนื่องจากภูมิประเทศอยู่ในหุบเขาซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกกันแล้วล่ะค่ะนี่ก็คือดุ๊กแก้วซองนะคะสร้างเมื่อปี1649ค่ะซึ่งเป็นป้อมหน้าด่านนะคะสำหรับป้องกันการรุกรานของทางทิเบตนี่เป็นชายแดนนะคะระหว่างทิเบตกับประเทศภูฏานค่ะแล้วก็เราเดินขึ้นไปข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมวิวซึ่งชมวิวเนี่ยนะเราจะเห็นเทือกเขาแห่งพระเจ้านั่นก็คือเทือกเขาอะไรนะจูโมฮารีในอดีตภูฏานเคยถูกทิเบตรุกรานอยู่เสมอนะคะการสร้างป้อมประการจึงมีความสำคัญมากซึ่งรุกยานซองหรือมีอีกชื่อว่า
รุกเกลซองแห่งนี้สร้างโดยองค์ทรัพย์รุงวังนำเดลเพื่อรำลึกแก่กลุ่มรุกที่สามารถเอาชนะกองกำลังของทิเบตได้สำเร็จค่ะแต่ภายหลังป้อมแห่งนี้ถูกไฟไหม้มีเพียงกำแพงป้อมเท่านั้นที่ไม่ได้รับความเสียหายและพอ30ปีให้หลังจึงได้มีการสร้างป้อมขึ้นใหม่ค่ะเมื่อ30ปีที่แล้วไฟไหม้อ่ะค่ะมันน้ำมันตะเกียงมันล้มแล้วมันก็เลยไหม้อ๋อมันได้ไม่30ปีที่แล้วสระเกาะที่ตั้งแต่สร้างอ่ะค่ะอ๋อก็คือว่าหลังจากสร้างมาไม่นานก็ไฟไหม้เพราะว่าตะเกียงล้มตะเกียงล้มเดินขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของรุกเกลซองแล้วนะคะด้านบนนี้เราจะมองเห็นทิเบตและยอดเขาจุโมฮารีหรือเทือกเขาแห่งพระเจ้าซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภูฏานค่ะโดยมีความสูงถึง 7,315 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะเห็นลิบๆโน่นนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะจูโมฮารีมันจะอากาศนะสบายสบายค่ะไม่มีความร้อนเลยอ่ะมันกำลังแบบไม่หนาวด้วยแล้วก็ไม่ร้อนมันเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในห้องแอร์แบบสบายๆเลยอ่ะเหมือนตอนนี้เราอยู่ที่ในห้องแอร์เลยอะค่ะแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปเรียกว่าเนาะรู้สึกสบายจูโมฮารีอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกของพื้นเมืองอะค่ะเป็นหัตถกรรมพื้นเมืองนะคะลองเข้ามาดูไหมคะเดี๋ยวก่อนนะคะเขาเปิดทางไหนโอ้โหเพิ่งเปิดผิดเฮ้ยอายยังไงอ่ะน่าเกลียดมากโทษทีแหมเขาเปิดด้านนี้เราเดินทางล้อเลี้ยวขึ้นเขามาจนถึงเมืองทิมพูซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏานกันแล้วค่ะและตอนนี้นะคะน้ำพึ่งได้พาสมาชิกทัวร์มาแวะกันที่วัดคิชูลาคังเพื่อเข้าไปไหว้พระขอพรกันค่ะค่ะและนี่ก็คือวัดคิชูนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏานค่ะแล้วก็สร้างนะคะตั้งแต่ในช่วงที่ภูฏานเนี่ยนะคะยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบตค่ะน้ำพึ่งว่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแต่เวลาเราเข้าไปข้างในนั้นเนี่ยนะคะหนึ่งแว่นตาก็ต้องถอดนะคะแล้วก็รองเท้าก็ต้องถอดเสียงก็ต้องเงียบที่สุดคืองดใช้เสียงเลยนะคะถ่ายรูปก็ไม่ได้อย่างคุณผู้ชมนะคะก็อดเลยเพราะว่าเขาก็ห้ามถ่ายอะไรทั้งสิ้นถ้าเผื่อเราเข้าไปข้างในค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูรอบๆบริเวณด้านนอกว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ก่อนกันละกันค่ะวัดคิชูลาคังหนึ่งในวัดเก่าแก่ของภูฏานสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1212ค่ะโดยพระเจ้าซองเซนกัมโปกษัตริย์ของทิเบตสำหรับตัวโบสถ์ของวัดนะคะเคยถูกไฟไหม้แต่ได้รับการบูรณะให้สร้างขึ้นใหม่โดยอัญเชิญพระสากยมุนีเป็นพระประธานประดิษฐานไว้ในโบสถ์ค่ะแต่น่าเสียดายจังเลยค่ะที่เข้าไปเก็บภาพด้านในมาให้คุณผู้ชมชมไม่ได้เอาเป็นว่าน้ำพึ่งจะเข้าไปกราบขอพรและนำส่งบุญไปให้ทุกคนแทนก่อนแล้วกันนะคะจากวัดคิชูลาคังเราเดินทางมาถึงป้อมปราการสำคัญอันยิ่งใหญ่ของประเทศซึ่งที่นี่มีชื่อว่าทาชิโชซองค่ะThank you.
คะและนี่ก็คือสถานที่โชซองนะคะเป็นสถานที่สำคัญของเมืองทิมพูค่ะที่นี่นะคะพระมหากษัตริย์ก็เสด็จมาทรงงานที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็รวมจนถึงผู้ที่ทำงานบริหารบ้านเมืองก็จะมาทำงานที่นี่กันค่ะไม่น่าวิ่งขึ้นมาเลยเหนื่อยเขามีตรวจกระเป๋าด้วยค่ะถ้าพวกคนไหนถือกระเป๋าก็ต้องไปให้เขาแบบใช่ค่ะตรวจตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยสแกนโอ้โหขึ้นมาก็เป็นลานกว้างเลยนะคะว่าแต่เราจะได้มีโอกาสเห็นกษัตริย์จิกมี่หรือเปล่านะก็บอกนะคะว่าบางกรุ๊ปนะคะมาโชคดีมากๆเลยค่ะได้เห็นกษัตริย์จิกมี่ค่ะเพราะท่านเสด็จมาทรงงานที่ตรงนี้แล้วท่านก็เดินผ่านตึกน้อยตึกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าวิ่งเลยอะเหนื่อยมากโชซองหรือเดิมชื่อทิมพูซองเป็นป้อมประการสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของทิมพูค่ะปัจจุบันคือที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งมารวมอยู่ในที่เดียวกันหมดและมีศูนย์กลางด้านศาสนาของชาติอยู่ด้านในด้วยค่ะพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ประทับขององค์ซับรุงผู้นำศาสนาที่มีสมณศักดิ์เทียบเท่าองค์ดาไลลามะนั่นเองค่ะสถาปัตยกรรมจะเป็นอาคารสูง2ชั้นนะคะมีลวดลายจิตรกรรมที่งดงามแฝงไปด้วยปรัชญาและความเชื่อทางศาสนาค่ะภายในนั้นแบ่งได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนระหว่างเขตคารวาสและสังฆาวาสบริเวณลานกว้างชั้นในจะใช้เป็นที่จัดแสดงในเทศกาลเซชูซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของชาตินอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ทรงงานของกษัตริย์จิกมี่อีกด้วยนะคะลูกอิ่มกันแล้วล่ะสิฮะมายืนกันเต็มเลยตรงนี้ฮะวันนี้นะคะเราก็ได้พาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวนะคะยังสถานที่สำคัญแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เก่าแก่หลายๆแห่งของประเทศภูฏานแต่ตอนนี้นะคะน้ำพึ่งจะพาทุกคนเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไปชมสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่ารักตอบค่ะมีที่นี่ที่เดียวก็คือที่ภูฏานฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปชมเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสถานที่ที่น้ำพึ่งจะพามาชมสิ่งที่มีชีวิตนะคะแล้วก็แบบเป็นสัตว์นะคะที่หาชมได้ยากแล้วก็เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศภูฏานนั่นก็คือและนี่ค่ะทากินหน้าตาเป็นยังไงตามมาเลยเอามือเข้าไปแล้วมันจะหายไปทั้งมือไหมเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีหน้าคล้ายๆกับแพะผสมกับวัวนะคะโมติทังทาคินพรีเซิร์ฟหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ประจำชาติทาคินที่นี่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ทาคินค่ะซึ่งเจ้าตัวทาคินนี้ในโลกมีอยู่ที่ภูฏานประเทศเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นรัฐบาลจึงได้ประกาศให้ทาคินเป็นสัตว์ประจำชาติและออกกฎหมายห้ามล่าและฆ่าทาคินโดยเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ในตำนานและมีความสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วยนะคะ
มาล่อบันเนี่ยล่อบันได้บันนึกว่ามาค่ะเห็นคนมาเขาก็นึกว่าจะได้กินอะไรอย่างงี้ทินจะกินหญ้าและเมล็ดสนเป็นหลักค่ะและมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงในบริเวณพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,000 เมตรด้วยความที่ทาคินมีรูปร่างหน้าตาประหลาดแม้แต่นักสัตววิทยาเองก็ยังไม่สามารถจัดกลุ่มได้ว่ามันคือสัตว์อะไรกันแน่ค่ะว้าวมันแปลกดีไหมล่ะคะเวลาหมดซะแล้วค่ะนี่แค่วันแรกน้ำพึ่งก็หลงเสน่ห์ภูฏานแล้วนะคะเราจะอยู่เที่ยวที่ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งนี้กันอีกหลายวันสัปดาห์หน้าน้ำพึ่งรับรองว่าเส้นทางทัวร์ละไมในภูฏานครั้งนี้ยังมีที่สวยๆเด็ดๆน่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะวันนี้ขอลาไปด้วยความน่ารักของเจ้าทาคินตัวน้อยกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะThailand World ชุดพิเศษครั้งต่อไปเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะร้านน้ำพึ่งจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยดินแดนอวตารชมความอลังการทางธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยมณฑลหูหนานกันค่ะตั้งแต่วันที่18ถึง23กรกฎาคมนี้ใครสนใจรีบจองด่วนเพราะรับจำนวนจำกัดค่ะ